ฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกองทุนแห่งชาติระบุใช้มาตรการประนีประนอมไม่ดำเนินคดีผู้จัดการโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแควน้อยลังใช้เอกสารปลอมเบิกเงินกองทุนค่ะ นายดำรงรัตม่วงศรีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียนสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและกองทุนแห่งชาติกล่าวหลังการตรวจสอบโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแควน้อยตําบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกว่านางพัชรีจันนาผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการยอมรับได้ใช้เอกสารปลอมเป็นใบเสร็จเบิกเงินสดจากกองทุนหมู่บ้านจำนวน40,000 0บาทเพื่อใช้โครงการดังกล่าวแล้วนำเงินไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซ่อมประปาหมู่บ้านและมีการทุจริตจํานวน ท่อน้ําประปาไม่ครบและไม่ได้ขนาด อีกทั้งเงินที่เหลือไม่นําเงินฝากคืนเข้าบัญชีตามระเบียบเมื่อโครงการแล้วเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี2556ทั้งนี้สํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านได้สอบสวนกรณีดังกล่าวและมีความเห็นให้ใช้มาตรการประนีประนอมไม่ดําเนินคดีนางพัชรีแต่ให้คณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงการโดยเฉพาะระบบท่อส่งน้ําให้เป็นไปตามมติประชาคมหมู่บ้านและให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์